ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับช่วงเลคเชอร์อีกแล้วนะครับที่จะกลับมาพบกันทุกวันจันทร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าบางเทปก็ยาวมากนะครับบางเทปก็สั้นมากก็จะขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ เหมาะสมสําหรับตอนนั้นๆนะครับก็พยายามจะจัดให้มันเป็นเรื่องๆไปไม่พยายามจะซอยตอนหรือว่าไม่พยายามจะรวบตอนนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เหมาะสมกับการเรียนมากขึ้นนะครับเ,เรามากันในหัวข้อใหญ่ที่3แล้วนะครับหัวข้อใหญ่แรกก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงมหาภาคปัจจัยข้อที่2ก็คือการวิเคราะห์ ไฟฟอสเซสโมเดลนะครับวิเคราะห์ปัจจัยเชิงอ,อุตสาหกรรมแล้วก็หัวข้อนี้เป็นหัว,หวข้อใหญ่ที่สานะครับก็คือการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงคุณภาพของบริษัทอันนี้พูดถึงเป็นรายบริษัทแล้วนะครับซึ่งต้องอธิบายว่าหัวข้อนี้จะยาวนานหน่อยแล้วก็มีเนื้อหารายละเอียดเยอะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆปูพื้นฐานกันไปนะครับคราวนี้เนี่ยตัวเลคเชอร์เนี่ยนะครับเราก็จะพูดถึงโครงใหญ่กันไปก่อนเนาะในภาพในตอนแรกนะครับที่พูดกันในปีนี้นะครับ เพราะว่าถ้าเอาเลคเชอร์อย่างละเอียดในทุกหัวข้อจริงเนี่ยมันจะยาวนานมากนะครับเพราะมันก็พูดได้ไปเรื่อยเปื่อยเฉยแฉะนะฮะก็พยายามจะจบโครงให้ได้โครงใหญ่ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราค่อยมาเสริมตรงประเด็นที่คิดว่าสําคัญกันในแต่ในแต่ละส่วนดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยว มันจะใช้เวลายาวนานมากเกินไปจนไม่ได้ไปไหนอะ่ะคือฟังไปเรื่อยๆไม่ได้ลงทุนสักทีผ่านมาแบบ20อาทิตย์แล้ว30อาทิตย์แล้วก็ไม่ไปไหนะนะครับก็ค่อยๆดูกันไปละหัวข้อเราค่อยมาเสริมกันทีหลังแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยผมก็พูดในเรื่องของประเด็นการทำความเข้าใจบิสซิเนสหรือทำความเข้าใจธุรกิจเบื้องต้นนะครับหลายคนก็เวลาพูดว่าให้ไปศึกษาธุรกิจสินะครับหลายคนก็จะงงว่าแล้วศึกษาอะไรต้องศึกษาประเด็นตรงไหนบ้างนะครับผมก็จะบอกว่า เออมันก็ก็เข้าใจนะว่ามันก็เข้าใจยากจริงๆว่าเวลาจะอ่านธุรกิจนึงเนี่ยมันต้องอ่านอะไรบ้างอะนะครับผมก็เลยบอกว่างั้นเราลองยึดหลักนี้ที่เป็นหลักที่ผมคิดว่าเอ้ย ประเด็นที่เขาพูดถึงเนี่ยมันค่อนข้างจะเก็บครบถ้วนทุกประเด็นเลยนะครับก็เป็นโมเดลที่ชื่อว่า business model canvas นะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจเรื่องชื่อแปลไทยนะครับแต่ก็สามารถใช้ชื่อตามนี้ได้เลยนะครับ business model canvas สามารถเสิร์ช Google ได้นะครับเพื่อที่จะดูแผนภาพควบคู่กันไปได้ในตอนฟัง podcast นี้นะครับหรือว่าดูที่ปก podcast เร่าๆก็ได้นะครับหรือว่า ให้เอาชื่อที่อยู่ในตอนพอดแคสต์ไปเสิร์ช Google นะครับก็ลองดูเอาที่สะดวกนะครับ business model canvas เนี่ยจะพูดถึงองค์ประกอบทั้งหมด9อย่างด้วยการของ1ธุรกิจนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเป็น business model canvas บวกหนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายตอน,น,นจบว่าบวก1คืออะไรก็ถ้าใครมีแผนภาพแล้วนะครับก็สามารถดูได้หรือว่าจะ จะฟังหัวข้อไล่ไปก็ได้นะครับในแต่ละประเด็นประเด็นแรกที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของ value proposition นะครับก็คือเหมือนว่าคุณค่าหลักของธุรกิจนี้นะครับซึ่งคือก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจก่อนว่าธุรกิจเนี่ยขายสินค้าและบริการอะไรนะครับแต่ value proposition เนี่ยมันไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นสินค้าหรือบริการโดยตรงนะครับแต่อาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่สื่อออกมาในการทําธุรกิจของเขานะครับในนั้นเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปเข้าใจก่อนว่าไอ้แล้วตัวธุรกิจหลักของเขาเนี่ยนะครับเขาขายสินค้าอะไรขายบริการอะไรเป็นหลักนะครับแล้วค่อยไปทําความเข้าใจต่อว่า value proposition ของเขาคืออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะยกตัวอย่างเช่น เอ่อ CPO นะครับ CPO อย่าง7 e เ e ่ e อเย่างเงี้ยนะครับเขาขายสินค้าเป็นพวกอาจจะมีสินค้าอุ่โภคบริโภคใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะมองถึง value proposition เนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องมองไปถึงความสะดวกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรเ e ่ e e เเนี่ยเขาพูดคือเขาขายสินค้าอุ่โภคบริโภคก็จริงแต่หัวใจของเขาเนี่ยมันคือการขายความสะดวก ความสะดวกสบายคือคุณสามารถหาซื้อสินค้าได้ง่ายไปที่ไหนก็เจออะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยราคามันก็จะแพงกว่านะครับแต่ถ้าเราไปเทียบกับแมคโครแมคโครเนี่ยก็เป็นสินค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคเหมือนกันนะครับแต่ value proposition ของเขาคือขายของราคาถูกอ่าดังนั้นเนี่ยหัวใจหลักใจความของเขาเนี่ยคือสินค้าต้องมีราคาถูกนะครับแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราอยากให้ ทุกคนนะครับที่ฟังพอดแคสต์นี้อยู่เนี่ยก็คือเวลาวิเคราะห์ธุรกิจนะครับก็หนึ่งเลยคือต้องดูว่า value proposition คืออะไรคือไปดูก่อนว่าเขาว่าขายสินค้าและบริการอะไรนะครับหลังจากนั้นค่อยไปคิดต่อหรือไปอใช้พิจารณาต่อนะครับว่าจริงๆแล้วหัวใจหรือว่าคุณค่าที่เขาส่งมอบเนี่ยมันคืออะไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเครื่องสาอางเนี่ยนะครับเครื่องสาอางถามว่าเบื้องต้นก็คือขายครีมใช่ไหมขายเครื่องสาอางต่างๆแต่ จริงๆแล้ว Value Proposition ของเขาคืออะไรครับเขาขายความหวังที่จะสวยนะขายความหวังที่จะดูดีนะครับซึ่งหมายถึงว่ามันอาจจะเชื่อมโยงไปมากมายนะครับเกี่ยวกับการคาดหวังที่จะ ดูดีการคาดหวังที่จะมีคู่อย่างเงี้ยนะครับสำหรับบางคนเนก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนนะครับแต่ก็ต้องหลายคนก็อยากจะสวยเพราะอยากมีแฟนหรือว่าอยากจะหล่อเพราะอยากมีแฟนก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราคงต้องมองลึกเข้าไปในรายละเอียดว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของธุรกิจเนี่ยเขากําลังสื่อสารอะไรกับลูกค้าอยู่แล้วเขาถ่ายทอดออกมาอย่างไงได้บ้างดังนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันแต่ Value Proposition ของเขาก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับถ้าคุณขายแมคโรเนี่ยคุณขายความถูกแต่ถ้าคุณขาย CPO หรือว่า7 e l e v e n เนี่ยนะครับคือคุณขายตัวของความสะดวกสบายดังนั้นราคาแตกต่างกันแน่นอนครับเพราะว่า Value Proposition เนี่ยมันคนละอย่างกันนะครับต่อไปนะครับก็คือ Customer Segment นะครับก็คือกลุ่มลูกค้าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าคือใครบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีบางธุรกิจที่กลุ่มลูกค้ามันชัดเจนบางธุรกิจกลุ่มลูกค้าก็ไม่ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้า ถ้าเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าเงครับกลุ่มลูกค้าก็ชัดเจนคือภาครัฐที่รับซื้อไฟต่อไปจากโรงไฟฟ้าเงี้แต่แบบบางธุรกิจอย่างงี้ยครับเช่นสมมุติเป็นห้างเซ็นทรัลอย่างงี้นะครับกลุ่มลูกค้าคือใครอย่างงี้นะครับการเวลาวิเคราะห์ธุรกิจหรือทําความเข้าใจธุรกิจเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดโดยเฉพาะด้านการทําการตลาดนะครับคือการเข้าใจเซกเมนต์ของคัสเตอร์เมอร์ให้ดีหมายถึงว่าเราไม่ได้สนใจแค่ว่าสมมติว่าขาวว่าใครเดิน้างเซ็นทรัลก็เราควรจะไม่ตอบว่า คนทั่วไปใครก็ได้แบบมแบบันกว้างไปเขาอาจจะต้องจํากัดเข้ามาให้มากที่สุดว่าเป็นคนอายุประมาณเท่าไหร่เป็นเพศหญิงหรือเพศชายเป็นคนที่มีรายได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเช่นยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าจะทําการตลาดกับคนที่มีรายได้1 5ื่นห้ถึงสองหมกับคนที่มีรายได้3 0 0 0 0ื่ถึงสี่หมอย่างเงี้ยลักษณะการทําการตลาดก็แตกต่างกันออกไปแล้วนะครับคุณกลุ่มลูกค้าถือบัตรเครดิต แบบไหนอ่าอย่างเงี้ยก็ดูได้เป็นต้นนะครับเวลาในการทำ business หรือการทำการตลาดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะแยกกลุ่มลูกค้าออกมาแล้วเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่ากลุ่มลูกค้าเซนทรัลกลุ่มลูกค้าพารากอนหรือว่ากลุ่มลูกค้าเทสโก้โลตัสเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันออกไปหมดดังนั้นเวลาทําการตลาดหรือว่าการสื่อสารด้านแบรนด์เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่เราเห็นอย่างพารากอนอย่างเงี้ยมออีออกโปรโมชั่นว่าถ้าใครช้อปปิ้งสินค้าครบ 1, 000, ใน1วันจะสามารถได้ที่จอดรถพรีเมียมของพารากอนฟรี1ปีเฮ้ยถ้าเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าบ้าใครจะไปทำได้เนี่ยเราอาจจะไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเขาก็ได้นะครับซึ่งอยากจะบอกว่าสิทธิ์นี้เต็มไปตั้งเต็มตั้งแต่วันวันวันแรกๆที่เปิดแล้วนะครับเพราะว่าหลายคนซื้อ นาฬิการเรือนเดียวก็เกินล้านหนึ่งแล้วอะก็แค่มารู้ที่ภารกอนแล้วเขาก็ได้สิทธิ์ฟรีไปเลยซึ่งมันก็อาจจะมีกลุ่มลูกค้าของเขาก็ได้นะครับเพียงแต่เราอาจจะไม่เข้าใจดังนั้นเวลาที่เราทําธุรกิจเนี่ยเราต้องแยกเซกเมนต์ให้ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างวุาพูดถึงหุ้นจูบิลี่อย่างเงี้ยนะครับหุ้นขายเพชรก็จริงแต่ใครเป็นคนซื้อเพชรอ่าเราเคยตั้งคําถามมาว่ากลุ่มลูกค้าของจูบิลี่มีรายได้เท่าไหร่อ่ากลุ่มลูกค้าของบิวตี้กับคาร์มาด่ร้าามีกลุ่มราย อตอบได้ไหมว่ากลุ่มลูกค้าคามาตคือใครตอบได้ไหมว่ากลุ่มลูกค้าบิวตี้คือใครและตอบได้ไหมว่ากลุ่มลูกค้าดูเดดีมคือใครเห็นไหมครับเพราะว่าครีม1หลอดครีม1กระปุกรา,าคาไม่เท่ากันเลยนะครับครีมอย่างดูเดดีมเนี่ยหลอดละเป็นพันนะครับีเหยียบพันนะครับแต่ถ้าเป็นของบิวตี้อาจจะประมาณ200อา่าถ้าเป็นของคามาอาจจะประมาณ60บบาทอย่างเงี้ยนะครับก็มีความแตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นเนี่ย ถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจเดียวกันแต่ Customer Segment กก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องพยายามทำความเข้าใจให้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเรา จับกลุ่มเซกเมนต์ของกลุ่มลูกค้าได้เราจะเข้าใจมากว่ากลุ่มลูกค้าเป็นใครแล้วเวลาเราเข้าใจปัจจัยที่มาตกกระทบกับธุรกิจนะครับเราจะเห็นภาพมากขึ้นวิเคราะห์ได้ดีมากขึ้นยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อความเข้าใจได้มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจโรงพยาบาลกลุ่มลูกค้าเกษมราชเนี่ยอย่างเกษมราชหรือ BCS นะครับเขาจะมีกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลในเครืออยู่ใน3โรงด้วยกันได้แก่บางกอกเชนฮอสปิทอลนะครับเกษมราชแล้วก็การุณยเวท ใครวิเคราะห์ธุรกิจ BCS เคยแยกได้ไหมครับว่า3ตัวนี้กลุ่มลูกค้าแตกต่างกันยังไงบ้างเราจะต้องเข้าใจเลยว่าถ้าลูกค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นใครน่าจะได้ไประโยชน์ถ้าประกันสังคมเพิ่มขึ้นใครน่าจะได้ไประโยชน์ถ้าลูกค้าเงินสดเพิ่มขึ้นใครน่าจะได้ไประโยชน์อ่ะแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อไปนะครับเราพูดถึง Con customer relationship นะครับ mm hmm. customer relationship ก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง เรากับลูกค้าหรือว่าระหว่างธุรกิจกับลูกค้ามีความสัมพันธ์แนบแน่นกันขนาดไหนนะครับอันนี้เราต้องไปดีฟายแล้วต้องไปหาคำตอบแล้วว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อสินค้านมีแบรนด์รอยัลตี้สูงขนาดไหนนะครับ ถ้าเป็นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างถ้าเป็นธุรกิจสายการบินอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเป็นการบินในประเทศนะครับเราก็อาจจะไม่ได้มีความพักดีต่อแบรนด์มากนักครับจะเป็นการบินไทยจะเป็นนกแอร์นะครับจะเป็นแอร์เอเชียหรือว่าจะเป็นไลออนแอร์เราก็อาจจะบินได้หมดนะครับเพราะว่าแป๊บเดียวเองนะครับมันก็ใช้เวลาแค่ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งเลยเงี้ยนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนธุรกิจละ่ะมาเป็นธุรกิจโรงพยาบาลแบบเนี้ยเราอาจจะ ถึงแม้ว่าสมมติเราหาหมออยู่ที่ BDMs เป็นประจำเงสมมติว่าเรา เราบ้านอยู่ไกลอ่ะสมมติเราย้ายบ้านไปแล้วอ่ะแต่เราก็อาจจะกลับไปหาหมอที่เดิมก็ได้เพราะเราเชื่อมั่นในหมอคนนี้แล้วก็หาหมอคนนี้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องคิดก็คือเราต้องกลับไปตั้งคําถามก่อนว่า customer relationship ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์เป็นยังไงบ้างมีความหนานแน่นมีความสัมพันธ์มากเพียงไหนอย่าลืมนะครับว่าถ้าลูกค้าติดแบรนด์มากๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่แบรนด์จะสามารถสร้างกําไรได้มากกว่าปกตินะครับเพราะว่าลูกค้ารู้สึกว่าแบรนด์นี้มีมี value นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่าง After you อย่างเงี้ยนะครับก็ดูจะมี value บางอย่างที่ส่งทอดไปถึงลูกค้านะครับเป็นว่าลูกค้าก็โอ้โหไปกินก็ต้องถ่ายรูปลงนะครับรู้สึกมีความชอบ นะครับแต่ชอบแค่ไหนพักดีต่อแบรนด์มากหรือเปล่าองอ,อ,อาจจะต้องไปเปรียบเทียบกับธุรกิจขนมหวานด้วยกันว่าคนที่กิน after you เนี่ยเขากินแบรนด์อื่นบ่อยแค่ไหนถ้าเทียบกับสัดส่วนแล้วคนนึงจะกิน after you บ่อยมากแค่ไหนในในช่วงเวลาเดียวกันนะครับคือหมายถึงว่ากินขนมหวานแบรนด์เนี้ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของขนมหวานทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบมาเป็นแบบน้ําดื่มอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องตั้งคําถามว่าเวลาเราเข้าไปในเ e เ e ่ e อหรือว่าเข้าไปในร้านน้าดื่มเนี่ยเราเคยตั้งคําถามไหมครับว่าเราจะหยิบสิงหยิบช้างหยิบ crystal, หยิบมิเนเรหรือหยิบ era, ยี่ห้ออื่นอย่างเงี้ยนะครับเรามีความพักดีกับแบรนด์ไหนแบรนด์หนึ่งเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับซึ่งอันนั้นแหละครับจะเป็น c u สเ o อ e ์ r e l เลชั่นชิพซึ่งจะให้ให้ให้ภาพกับเราได้นะครับคัสเ o อร์ r e l เลชั่นชิพเนี่ยจะมีความสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่งในธุรกิจที่เป็น B2B หรือว่า B2G นะครับเพราะว่าตัว b 2 c หรือว่า Business to Customer เนี่ยมันจะเป็นภาพกว้างนะครับหลายครั้งการเปลี่ยนแปลง Customer Relationship เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลอย่างมากกับธุรกิจนะครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจ b 2 b อย่างเงี้ยหรือว่า b 2 g อย่างเงี้ยนะครับการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อย,นยอาจจะส่งผลอย่างมากต่อต่อธุรกิจก็ได้นะครับอย่างยกตัวอย่างต่ก่อนนะครับพุ่น VGI เนี่ยนะครับหรือที่ทุกคนจะรู้จักว่าเป็นธุรกิจการโฆษณาสินค้าหรือว่า จัดโฆษณาที่อยู่ในรถไฟฟ้า BTS นะครับแต่ก่อนน่ย VGI เนี่ยเคยได้รับสัมปทานใช้คำว่าสัมปทานได้ไหมได้รับสัญญาจากเครือเทสโกโลตัสนะครับให้ทำฉายโฆษณาในเทสโกโลตัสด้วยนะครับจนวาวันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็ยกเลิกสัญญาทิง้งน,นะครับแล้วก็รายได้ส่วนนี้ก็หายไปนะครับซึ่งเวลาเราวิเคราะห์อย่างเงี้ยนะครับคือถ้าโอเคอะถ้าลูกค้าของ VGI ที่เนี้ยมันเป็นเหมือนว่าเ,เป็น เป็นแค่คนมาลงโฆษณาเจ้าเดียวแล้วหายไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีผลขนาดนั้นใช่ไหมครับแต่อันนี้มันเป็นซัพพลายเออร์หรือจะมองเป็นซัพพลายเออร์หรือเป็นลูกค้านะครับคือเขาไปอาจจะเป็นลูกค้าในแง่ที่มาจ้าง VGI ไปบริหารหรือว่าจะมองเป็นซัพเป็นซัพพลายเออร์ที่ซัพพลายตัวพื้นที่ในการให้เช่ามาให้กับ VGI นะครับแต่โดยความสัมพันธ์แล้วเนี่ย ธุรกิจที่เป็น B2B หรือ B2G เนี่ยเราอาจจะต้องมาตั้งคําถามเรื่องของความสัมพันธ์กับลูกค้าเยอะมากหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาลูกค้าหายไปเจ้าหนึ่งเนี่ยมันหายไปเยอะถ้าเทียบกับพอร์ตลูกค้ารวมนนะครับคิดตัวอย่างง่ายๆก็ได้ว่าเช่นสมมติว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างไงครับลูกค้าหายไปเจ้าหนึ่งอาจจะหมายถึงว่าโหหายไป5% 10%ก็ได้แต่ถ้าเป็นเทียบกับร้านค้าปลีกเนีในลูกค้าหายไปเจ้าหนึ่งบางทีอาจจะไม่ถึง0.1%ด้วย้ําดัูนครับ, that that ด,รบดังน,น,นย e r r e l a t i o n น h ่ p เปก็ จะช่วยได้มากนะครับถ้าเป็น b 2 c เนี่ยจะมองเรื่องของ Marketing เป็นหลักแต่ถ้ามองของ b 2 b หรือ b 2 g เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นนัยสำคัญอย่างยิ่งกับกับธุรกิจนะครับต่อไปนะครับก็พูดถึง h ช n n e l นะครับก็คือช่องทางที่ตัวของธุรกิจเนี่ยจะส่งมอบ Value นะครับให้กับ Customer นะครับว่ามี Channel ช่องทางในการส่งมอบทางไหนได้บ้างมีวิธีการติดต่อ,อยังไงได้บ้างซึ่งตัว c h a n n e l นี้เองเนี่ยก็จะเป็นบอก บอกความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งของตัวของตัวระหว่างลูกค้ากับตัวธุรกิจได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่าเห็นภาพช,ชัดที่สุดนะครับอย่างตัวช่วงที่เกิดโควิด -19 อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าธุรกิจไหนที่มีช่องททั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับเป็นออมนิช n e l คือมีการเชื่อมต่อกันร,ระหว่างออฟไลน์ออนไลน์ได้ดีนะครับทำมาอย่างยาวนานแล้วเนี่ยวันหนึ่งที่ ร้านค้าต้องปิดนะต้องหยุดกิจการอย่างเงี้ยนะครับก็คือต้องเกิดวิกฤตใช่ไหมครับตัวของธุรกิจเหล่าเนี้ยก็จะปรับตัวได้ดีกับภาพของออนไลน์เพราะมีการทําเตรียมพร้อมมานานแล้วนะครับแต่อย่างบางธุรกิจเนี่ยนะครับเขาไม่ได้แทบจะไม่เคยเตรียมพร้อมมาก่อนเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้อย่างเช่นร้านคาปิกที่เป็นธุรกิจไอทีต่างๆเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะทําตัว ทำตัวเกี่ยวกับออนไลน์มาอยู่แต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเพราะว่าค่อนข้างเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่ลูกค้ากลุ่มไอทีเนี่ยจะซื้อสินค้าออนไลน์เพราะว่าตัวสินค้าเนี่ยมันมีแบรนด์ชัดเจนมีรุ่นชัดเจนเขาก็จะเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ซื้อออนไลน์กันตรงกันข้ามกับธุรกิจโรงแรมอย่างเงี้ยนะครับธุรกิจโรงแรมจำนวนมากเนี่ยไม่เคยมองถึงธุรกิจ Delivery มาก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้กระทั่ง ร้านอาหารในโรงแรมเองต่างๆนะครับที่โรงแรมถือ,อยู่เนี่ยแทบไม่มีห้องอาหารไหนหรือว่าคือเอาไง่ายๆว่ามีน้อยมากที่จะเป็นห้องอาหารในโรงแรมเนี่ยที่จะมีธุรกิจ Delivery นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยร้านอาหาร Delivery จะเป็นร้านอาหารนอกโรงแรมเป็นหลักเพราะเป็นโรงแรมเนี่ยเขาจะเน้นขายลูกค้าที่เป็นลูกค้ามานั่งทานเป็นหลักหรือว่าลูกค้าในโรงแรมเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเห็นเปรียบเทียบกันอย่างชัดๆเลยนะครับธุรกิจที่ปรับตัวช้า ช้านะครับหมายถึงว่าในเรื่องของโควิด -19 เนี่ยนะคือธุรกิจกลุ่มโรงแรมนะครับเพราะว่ามันเป็นผลกระทบที่เขาอาจจะไม่ได้เคยคิดมาก่อนว่าต้องถึงขั้นปิดโรงแรมไปเลยแบบเปิดไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวธุรกิจหลายๆหลายๆลยอย่างในโรงแรมนะครับเช่นพวกห้องอาหารอะไรพวกนี้นะครับมันไม่เคยผ่านการปรับตัวแบบนี้มาก่อนคือโอเคบางที่ก็มีนะครับแต่บางที่จะเห็นได้ว่าไม่มีเลยนะครับผ่านวิกฤตโควิดไปเป็นเกือบเดือนแล้วไงครับเพิ่ง ผ่านตัวมาเปิดออนไลน์ได้คือใช้เวลานานมากในการปรับตัวในขณะที่เดลิเวอรบางเจ้านะครับแค่ปิดร้านวันแรกก็พร้อมส่งแล้วจัดระบบทุกอย่างไปอย่างดีแต่บางที่ก็ไม่ได้มีการเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับดังนั้นการเข้าใจแชนแนลในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าหรือว่าการขายต่างๆเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจได้ว่าเวลาเกิดวิกฤตมากระทบเนี่ยธุรกิจไหนได้รับผลกระทบน้อยธุรกิจไหนได้รับผลกระทบมากนะครับยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งอย่าง after you อย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าช่วงโควิด1 i มาเนี่ย เขาก็สามารถจะ Delivery k a คาคิโกริได้เลยก็คือธุรกิจที่เป็นเหมือนน้ำแข็งใสบิงชูนะครับคือยุคก่อนหนนี้เนี่ยตัวคาคิโกริเนี่ยจะไม่มีการ Delivery นะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งใสเนี่ยมัน Delivery ยากนะครับจนก่อนปีประมาณปีก่อนหน้านี้นะครับก็คือประมาณสักหลังจากคาคิโกริเปิดตัวได้มาพักใหญ่พักเนื่อนะครับเขาถึงถึงจะปรับตัวมาขายแบบ เดลิเวอรี่นะครับซึ่งเดลิเวอรี่กับเทคเอาเวย่ยไม่เหมือนกันนะเทคเอาเวยก็คือถือใส่แก้วแล้วเดินออกไปกินอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีทูโกบางสาขาที่ขายนะครับแต่แต่ก็ไม่ใช่ว่าบิงชูทุกร้านจะสั่งเดลิเวอรี่ได้นะมันก็ต้องมีการปรับตัวซึ่งถ้ามันเป็นแบรนด์เนี่ยแบรนด์ใหญ่ๆหน่อยนะครับมันไม่ได้ปรับตัวง่ายแบบร้านเล็กๆที่ก็ซื้อกล่องมาใส่แล้วก็จบเขาก็ต้องดูการควบคุมคุณภาพการการบริหารจัดการอย่างนี้ะอะไรพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่า ตัวของอาร์ต่ยทำมาก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะนะครับก็จะเห็นภาพว่าเวลาเราเข้าใจ channel เนี่ยเราจะได้เข้าใจได้ว่าเวลาเกิดวิกฤตมากระทบเนี่ยมันกระทบมากหรือน้อยอย่างไรนะครับต่อไปเราพูดถึง Key Activity นะครับหรือว่ากิจกรรมที่แบรนด์หรือว่ากิจกรรมที่ที่ธุรกิจนี้ทำเป็นหลักนะครับเราก็คงต้องเข้าไปดูในรายละเอียดว่าธุรกิจนี้ทำอะไรบ้างนะครับหรือว่าคล้ายๆกับว่าทำธุรกิจ อย่างไรอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งอาจจะเป็นธุรกิจเช่นเ,เขาทำอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าพูดถึงธุรกิจไหนดีนะอย,อย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเป็นธุรกิจของตัว BDMs อย่างเงี้ยนะครับเราจะต้องมาเข้าใจก่อนว่าอ๋อเขาทำธุรกิจเขาทำอะไรบ้างเช่นเขามีตรวจผู้ป่วยนอกนะเขามีตรวจผู้ป่วยในมีการตรวจแผบอะไรเงี้ยนะครับเราก็คงต้องเข้าไปดูในรายละเอียดว่า activity หลักของ business เนี้ยมันทำอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับหรือว่าอย่าง ัวธุรกิจอะไรดีอย่างธุรกิจแบบอ่ะอย่างบิวตี้ก็ได้นะครับบิวตี้เป็นตัวของเครื่องสําอางเนะเราก็ต้องเข้าไปดูว่าเอ้ยบิวตี้จริงๆเราเขามีแอคทิวิตี้อะไรบ้างเราจะเห็นได้ว่าบิวตี้เนี่ยจะเป็นธุรกิจค้าค้าปลีกเป็นหลักนะครับก็คือว่าจ้างผลิต ร้อเซนะครับแล้วก็มาทำแบรนดิ้งนะครับแล้วก็มาขายที่หน้าร้านนะครับแต่จะต่างจากขามาดอย่างขามาดเนี้ยจะมีโรงงานของตัวเองหรือว่าอย่างดูดีดีอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีโรงงานของตัวเองเราก็ต้องไปเข้าใจในบิสซิเนสด้วยว่าแต่ละบิสซิเนสเนี่ยมันมีแอคทิวิตี้ต่างกันยังไงบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะมาดูงบบิวตี้เทียบกับดูดีดีอย่างเงี้ยก็จะเทียบกันโดยตรงไม่ได้หมายถึงว่า ตัวดูดีๆมันจะมีเรื่องอาคารที่ดีและอุปกรณ์เยอะเพราะว่ามันจะมีโรงงานของตัวเองมีค่าเสื่อมมีค่าผลิตนะครับแต่อย่างบิวตี้เนี่ยเขาก็จะมีแต่เน้นแต่หน้าร้านเป็นหลักก็จะไม่มีค่าเสื่อมโรงงานมาเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาไปวิเคราะห์เนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยว่าแอคทิวิตี้ของแต่ละบิส i n เนสมีอะไรบ้างแต่ละอันมีอะไรบ้างเราจะได้เข้าใจว่าเวลาทําธุรกิจอ่ะมันต่างกันขนาดไหนนะครับเช่นยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง อย่างโอเคฮะเอาไปอย่างค้าปลีกที่ยกไปก็ได้นะครับว่าอันไหนผลิตเองอันไหนจ้างผลิตแบบนี้อันไหนรับมาขายหรืออันไหนผลิตเองบ้างอย่างเงี้ยนะครับแค่ประเด็นแค่นี้ก็ส่งผลแตกต่างอย่างมากมายกับงบการเงินแล้วนะครับหัวข้อต่อไปนะครับก็คือคีย์รีซอสหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรทรัพยากรหลักที่ธุรกิจนี้มีนะครับหรือว่าทรัพยากรที่จําเป็นในการทําธุรกิจนะครับ ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งนะครับเราก็ต้องไปวิเคราะห์ก่อนว่าตัวธุรกิจนี้นะครับมีอะไรมาซัพพลายในธุรกิจบ้างที่ทําให้ธุรกิจดําเนินต่อไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเอาธุรกิจใหม่ๆบ้างนะครับเอาธุรกิจอะไรดีอย่างเอ่ออ่ะอย่างยกตัวอย่างธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็ได้นะครับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเนี่ยอย่างอย่างแรกนะครับเราก็ต้องไปถามว่าเขาใช้เขาใช้พวก วัตถุดิบก่อสร้างเนี่ยมาจากไหนนะครับสคือเขาใช้แรงงานคนมาจากไหนอ่าแบบนี้เขาใช้โน้ตฮาวมาจากไหนนะครับแล้วก็มาแยกประกอบแยกองค์ประกอบแยกธาตุกันว่าเขามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ต้องเขาคือเขาต้องนำรีซอสอะไรบ้างมาประกอบกันเพื่อที่จะทำเป็นธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งนะครับหรือว่าอย่างค้าปลีกอย่างเงี้ย เราก็ต้องมาตั้งคําถามว่า 1. เขาเอาพื้นที่มาจากไหนอาใครเป็นแลนด์ลอร์ดสเขาเอาคนมาขายจากไหนใครเป็นคนซัพพลายคนให้ 3. มเขาเอาวัตถุดิบมาจากไหนใครใครมาสินค้าต่างๆที่ขายในร้านเนี่ยเอามาจากไหนนะครับยกตัวอย่างอย่าง c p o เนี่ยเราถ้าเรารู้นะครับเราก็จะเห็นว่าอาอย่าง Key r e s o r t อย่าง บุคคลอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีเรื่องของปัญญาภิวัตอ่าที่สป라ายคนเข้ามาในระบบอย่างเงี้ยนะครับหรือสินค้าเนี่ยก็จะมี c p f คอยช่วยสนับสนุนอย่างเงี้ยนะครับหรือซีหรืออย่าง CPRAM อย่างเงี้ยนะครับหรืออย่างแลนด์หลอดเนี่ยเขาก็สามารถไปทำตัวสัญญาโดยตรงกับแลนด์หลอดได้อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราทําความเข้าใจเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องมาแยกองค์ประกอบก่อนว่ากว่าที่จะมาเป็นธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งอ่ะเขาต้องใช้วัตถุดิบใดบ้างในการในการมาทําเป็นธุรกิจนั้นๆนะครับยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งอย่างอย สวัสด์ก็เป็นธุรกิจปล่อยกู้นะครับเป็นเงินกู้ก็ ตั้งคำถามว่าเอ้ยแล้วเขา r e s o r t หลักที่เอามาปล่อยกู้มีอะไรบ้างนะครับอาจจะต้องมี1มีเงินนะเพราะว่าจะปล่อยกู้ได้ก็ต้องมีเงินนะสจะต้องมีเรื่องของออตัวพื้นที่นะครับเพราะว่าเขาต้องไปเปิดเป็นสาขานะครับแล้วก็มีเรื่องคนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเวลาเรามาเจาะดูในแต่ละรายละเอียดเราก็เห็นว่าเอ้ยตั้งคำถามตอบไปเรื่อยๆว่าแล้วเงินเขาหามาจากไหนนะครับเราก็จะรู้ว่าบริษัทปล่อยกู้พวกนี้นะครับเขาก็จะนิยมออกคุณกู้นะครับเพราะว่ามันดอกเบีย้ยต่ํากว่าหรือว่าอย่างตัวสวรรัสด์ อยู่ด้วยนะครับที่เป็นสถาบันการเงินแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถเชื่อมโยงต่อไปเรื่อยๆได้ว่ารีซอสที่เขาจําเป็นในการทําธุรกิจมีอะไรบ้างแล้วก็รีซอสนั้นเนี่ยธุรกิจของเราเนี่ยจะหามาได้ยังไงนะครับมีจุดได้เปรียบอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับเต่อไปนะครับก็เป็นคีย์พาร์ทเนอร์นะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ไม่รู้จะใช้คำไทยว่าอะไร จะนด้เขาว่าคู่หูมันก็ตลกนะครับก็เป็นคีพาร์เนอร์หรือว่าเป็นพาร์เนอร์หลักของธุรกิจนี้นะครับส่วนใหญ่มันก็อาจจะมาในรูปของคู่ค้าลูกค้า ผู้ถือหุ้นนะครับเจ้าของอะไรก็ได้ที่มีส่วนสำคัญกับธุรกิจนี้นะครับซึ่งมันจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทั้ง key activity แล้วก็เป็น key resource นะครับเช่นเขาอาจจะสนับสนุน Re resource หลักให้กับธุรกิจหรือเปล่าหรือเขาอาจจะสนับสนุนการทำ activity ใดๆให้กับธุรกิจหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์นะครับเราก็จะวิเคราะห์ตัว value นยอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับ customer segment นะครับโดยมี customer relationship กับ channel เนี่ยผสมเชื่อมโยงเข้าด้วยกันนะครับ อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์ร่วมกันระหว่าง k e y Activity นะครับ Key r e s o u r c e แล้วก็ Key Partner นะครับว่ามันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันยังไงบ้างนะครับเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าธุรกิจทําอะไรบ้างคือ Activity ธุรกิจต้องการวัตถุดิบอะไรบ้างคือ Key r e s o u r c e แล้วก็ธุรกิจมีพาร์ทเนอร์อะไรบ้างก็คือ Key Partner นอะครับอย่างที่ผมบอกยกตัวอย่างไปที่อยากไปเมื่อกี้นะครับอย่าง CPO ก็จะมี CPM นะครับมีปัญญาพิวัตอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า ธุรกิจอะไรอีกดีนะครับขอคิดก่อนเอออย่างตัวของอย่างตัวของอะ CPR Centel อย่างเงี้ยนะครับ Centel ผู้ถือหุ้นหลักก็คือเครือเซนทันเนอะนะครับดังนั้นในเวลาเขาไปเปิดร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะมีที่เปิดค่อนข้างจะชัวร์แ,น,แน,น,น่แน่นอนแน,แน่ก็คือเซนทันนะครับก็คือร้านอาหารในเซนเทลส่วนใหญ่เนี่ยก็เปิดที่เซนทันล้วนอะนะครับหมายถึงว่าก็คือทุกเซนทันก็มีร้านอาหารเซนเทลหมดะนะครับซึ่งมันเป็นคีย์พาร์พันร์ซึ่งกันและกันเนอะอย่างเซนเทลก็ได้ประโยชน์ว่าเขาก็สามารถมีที่ในการเปิด เปิดเปิดร้านได้ง่ายนะครับส่วนเซนทันก็มีประโยชน์ว่าเวลาเขาจะเปิดห้างก็มีร้านอาหารมาเปิดแน่ๆนะครับก็เป็นเป็นคู่หูซึ่งกันและกันหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าตัวของเอออ t อย่างเงี้ยนะครับที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เอออท t มีผู้ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกระทรวงการคลังอย่างเงี้ยนะครับก็จะก็ดังนั้นเนี่ยเวลาที่ AOT นะครับ ก็จะได้ดีลพิเศษเพราะว่าเขาเป็นรัฐวิสาหกิจเนอะเขาก็จะได้ได้สัญญาในการเช่าที่จะกรมราชพัสดุเนี่ยในาคาที่ถูกกว่าปกตินะครับถูกกว่าเอกชนไปเช่าเพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นรัฐวิสาหกิจหรือว่าอย่างเครือของเอ่อคิวเฮาอย่างเงี้ยนะครับเครือของคิวเฮาเนี่ยเขาก็จะถือหุ้นเขาจะถือหุ้นใหญ่อยู่ที่ตัวของธนาคาร LH b a n k นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเรามองคิวเฮาเนี่ยว่าเขาจะหาซัพพลายเงินมาจากไหนนะครับเขาก็จะดูมีความได้เปรียบ มากกว่าธุรกิจที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับธนาคารเลยใช่ไหมครับสมมุติว่าบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เหมือนกัน2เจ้าไปกู้ธนาคารหนึ่งอะธนาคาร ธนาคารนั้นนะครับมีให้เลือกระหว่างอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัทเลยกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทนะครับแบบนี้รูปแบบการตัดสินใจการคิดการเข้าถึงเงินทุนก็จะต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยอีกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆว่าเวลาจะทําเวลาจะอ่านหุ้นนะครับเราก็มักจะต้องไปดูรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่เสมอว่ามีมีธุรกิจอะไรหรือว่ามีนักธุรกิจคนไหนที่เป็นคีย์พาร์ทเนอร์กับเขาหรือเปล่าที่จจะทาาาททํํําาาาาาาใหห้้้เสมรรรรถธธุุกิไดง่ยขึนือ ได้ดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาทําธุรกิจเนี่ยเราก็จะมองภาพการเป็นเครือข่ายซะเยอะนะครับมันก็จะมีความส่งเสริมซึ่งกันและกันได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ลองดูเป็นคีพาร์เนอร์เพิ่มมากขึ้นนะครับ สุดท้าย2ตัวที่สําคัญมากแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่คนจะวิเคราะห์กันเยอะสุดเลยก็คือ cost structure กับ revenue stream นะครับ revenue stream ก็คือกระแสะะไรายได้นะครับกระแสะไรายได้หลักๆก,ก็คือต้องไปดูก่อนเลยว่าธุรกิจนี้นะครับเขามีกระแสะไรายได้อะไรบ้างมีไรายได้มาจากทางไหนนะครับก็หลักๆไปอ่านใน56คิดคือเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็ อ่านใน50บคิด1ได้เลยนะครับก็เข้าไปอ่านว่าจริงๆเขามีรายได้กี่ประเภทมีกี่แบบนะครับยกตัวอย่างเช่นอ,อ,อย่าง Home Pro อย่างเงี้ยมันก็จะมี Home Pro Home Pro S Mega Home ะลยหลายแบบใช่ไหมครับก็เข้าไปดูแต่ละตัวเลยว่าส่วนแบ่งรายได้มันเป็นยังไงอันไหนมีรายได้เท่าไหร่ในประเทศเท่าไหร่นอกประเทศเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเข้าใจวิเคราะห์ธุรกิจได้มากขึ้นว่าเออแต่ละส่วนแต่ละเซกเมนต์มันเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเห็นภาพได้มากขึ้นนะครับก็ สรุปง่ายๆก็คือไปดูว่าเขามีไรายได้มาจากทางไหนบ้างนะครับซึ่งเวลาการแบ่งส่วนแบ่งไรายได้มันแบ่งได้หลายแบบบ้างอาจจะแบ่งจากแบรนด์อาจจะแบ่งจากเช่นถือหลายแบรนด์เง,งก็อาจจะต้องบอกว่าแบรนด์นี้กี่เปอร์เซ็นต์แบรนด์นี้กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะเป็นในประเทศนอกประเทศก็ได้นะครับอาจจะบอกเออเป็นลูกค้าในประเทศเท่าไหร่เป็นลูกค้าต่างประเทศเท่าไหร่หรือจะมีเป็นลูกค้า แฟนชายเท่าไหร่ลูกค้าเงินสดเท่าไหร่เลยครับก็จะมีลักษณะของการแบ่งไรายได้หลายๆแบบนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจเลยว่าธุรกิจนั้น่ะมีความเข้าใจยังไงได้บ้างนะครับว่าอะไรการแบ่งแบบไหนมันสําคัญต่อธุรกิจนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของ cost structure หรือว่าต้นทุนนะครับอันนี้ก็คงจะต้องไปอ่านในงบการเงินเลยนะครับว่าตัวโครงสร้างในงบกําไรขาดทุนเนี่ยเขามีต้นทุนอะไรบ้างนะครับซึ่งเวลาจะอ่านงบการเงินเนี่ยผมก็จะแนะนําให้อ่าน2 2ด้วย2 แว่นตา2เลนนะครับเลนแรกคือต้องอ่านในมุมมองของ Financial Accounting นะครับก็คือมองในแง่ของบัญชีการเงินนะครับก็ต้องแยกต้นทุนไปจากต้นต้นทุนขายนะครับต้นทุนในการจะมีต้นทุนขายแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการบริหารดอกเบี้ยภาษีประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าเราไปดูใน managerial accounting นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะไม่มีงบการเงินแสดงนะครับ managerial accounting ก็คือบัญชีบริหารก็คือลักษณะการทําบัญชีเพื่อใช้ในการบริหารธุรกิจดังนั้นเนี่ยอันนี้เขาจะทําในองค์กรคือเขาไม่จําเป็นต้องประกาศกับสาธารณชนหรือว่าบางองค์กรอาจจะไม่ทําก็ได้นะครับซึ่งหลักๆแล้วในเชิง managerial accounting เนี่ยเขาจะแบ่งต้นทุนเป็น2แบบนะครับก็คือเรื่องของ f i x cost กับ variable cost f i x cost ก็คือต้นทุนคงที่นะครับเช่นค่าอาคารสถานที่ค่า บุคลากรอะไรอย่างเงี้ยค่าสัมปทานค่าใบอนุญ,ญาตนะครับแต่ถ้าเป็น variable cost นะครับก็คือต้นทุนผันแปรเช่นค่าวัตถุดิบค่าคอมมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นรายละเอียดเชิงลึกเข้าไปอีกซึ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะพูดต่อๆไปนะครับอันนี้ก็จะพูดยกตัวอย่างง่ายๆในการเข้าใจ business หรหดับพื้นฐานนะครับซึ่งตรงนี้ใครไม่เข้าใจก็อาจจะต้องไปอ่านเรื่องงบการเงินเพิ่มนะครับหรือว่าใครอยากจะศึกษาเรื่อง managerial accounting หรือว่าบัญชีบริหารก็ต้องไปหาหนาังสืออ่านเอาเพิ่มนะครับซึ่ คาลติ้งเนี่ยเป็นเรื่องที่นักนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยพูดถึงแล้วก็ไม่ให้ความสําคัญเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะเอาเอาไว้คํานวณจุดคุ้มทุนได้แล้วก็จะสามารถคํานวณได้ว่าจุดไหนที่กําไรมันจะเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยเห็นนักลงทุน มองหากันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ก,ก็เสริมไวล้ละกันนะครับสรุปนะครับทั้ง9อย่างก็จะมี value proposition นะครับมี customer segment มี customer relationship มี channel มี key activity key resource key partner revenue stream แล้วก็ cost structure นะครับทั้งหมด9อย่างโมเดลเนี้ย เรียกว่า business model canvas นะครับผมออกตัวไว้เลยว่าเทปนี้มันไม่ได้เทปที่สมบูรณ์แบบนะครับคือถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายพอจะอธิบายให้จบภายในครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงเนาะนะครับก็สามารถไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับง่ายที่สุดก็คือ google เลยแล้วก็ Business Model Canvas คืออะไรลองเข้าไปอ่านนะครับแล้วก็ลองดาวน์โหลดตัวของรูปภาพแล้วก็ตัวโมเดลเนี่ยมาลองทําดูกับ business นะครับลองทําหลายๆอันดูว่าเฮ้ยลองลอง,ลอง ลองมาจับซิว่าตัวธุรกิจที่เราสนใจแต่ละอันนะเขามีโครงสร้างไอ้ business model canvas เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเราตอบทุกข้อเนี่ยมันจะช่วยลดโอกาสที่เราจะหลุดในประเด็นใดประเด็นหนึ่งไปนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างครอบคลุมเลยนะครับแล้วก็ที่ผมบอกไว้ว่าบวก1น,นะครับก็คือ ให้มองความเสี่ยงของแต่ละประเด็นด้วยอ่าอย่างเมื่อกี้เราค่อนข้างจะมองว่ามันเป็นเชิงเชิงบวกหรือว่าเชิงกลางเนอะแต่สุดท้ายเราผมอยากจะให้มองในเชิงความเสี่ยงด้วยว่าแต่ละอันแต่ละประเด็นนะ่ะมันมีความเสี่ยงอย่างไงบ้างนะครับ mm hmm. เช่นอ่า คัสเตอร์เซกเมนต์เจาะกลุ่มคนจีน70-80%อย่างเงี้ยเราจะต้องเควชั่นและเป็นความเสี่ยงที่ต้องจดแล้วว่าเฮ้ยแล้วถ้าวันหนึ่งคนจีนไม่มาเที่ยวไทยละ่ะหรือเกิดปัญหานะัาท่องเที่ยวละ่ะจะทํำยังไงนะครับหรือว่าตัวคอสตัคเจอร์อย่างเงี้ยนะครับเราเราบอกว่ามีต้นทุนคงที่สูงมากๆเลยนะครับเราจะต้องจดไว้ว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งรายได้ตกลงมีโอกาสที่จะขาดทุนอย่างรุนแรงได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าคี รีซอสอย่างเงี้ยเป็นสัมปทานซึ่งจะหมดภายใน3ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็คือก็คือจะบอกไว้ว่าเวลาที่คิดเนี่ยให้คิดทั้งแง่บวกและแง่ลบก็คือ9เนี่ยมันคือการใส่ที่เป็นคือเหมือนข้อเท็จจริงลงไปหรือว่าเป็นจุดเด่นของเขาว่าเขามีประเด็นอะไรยังไงบ้างนะครับแต่อย่าลืมว่าให้บวกหนึ่งคือเรื่องของความเสี่ยงหรือริสเข้าไปเสมอว่าให้ไปนั่งตอบคาถามว่าในแต่ละอันที่ใส่ลงไปมันมีอะไรที่เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับประเด็นนั้นบ้างนะครับ ก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้ะนะครับแล้วก็คือผมอ่ะ ก็อยากจะย้ำอีกครั้งนะครับว่าเทปนี้มันไม่ได้สมบูรณ์ในตัวเองเนาะยังไงก็ต้องไปหาอ่านเรื่อง business model canvas ประกอบด้วยเทปนี้เนี่ยผมจะไม่ได้เน้นเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับ business model canvas นะถ้าสังเกตผมจะเน้นยกตัวอย่างให้พอทราบว่าเฮ้ยแต่ละประเด็นมันมีตัวอย่างอะไรที่มันน่าสนใจบ้างเพราะว่าเวลาไปอ่านเนี่ยมันจะอ่านได้แต่ตัวทฤษฎีเนาะแต่ตัวไอ้การยกตัวอย่างที่เป็นชื่อหุ้นหรือชื่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครฟังเทปนี้แล้วรู้สึกไม่เข้าใจ เลยนะครับก็ไปอ่านเรื่อง business model canvas ก่อนแล้วลองกลับมาฟังอีกครั้งโดยเน้นฟังเฉพาะตัวอย่างก็พอนะครับตรงทฤษฎีเนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดได้เก่งนะกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านด้าน,ด,านด้าน business แบบ แน่นขนาดนั้นน่ะเนอะนะครับก็มันเป็นเรื่องที่ก็ค่อนข้างมีรายละเอียดอยู่เหมือนกันน่ะนะครับแล้วเวลามันก็น้อยด้วยนะครับยังไงก็ลองไปหาอ่านตัวที่มันเป็นความรู้แน่นๆของตัวนี้ก่อนแล้วก็มาอ่านฟังตัวอย่างที่เป็น business model canvas ที่ผมยกตัวอย่างให้ไปละกันนะครับสังเกตว่าผมพยายามจะยกเป็นชื่อหุ้นเนาะเวลาเราฟังแบบเป็นนักลงทุนเราจะได้เชื่อมโยงกับตลาดหุ้นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าประมาณนี้นะครับอาจจะงงงงโกงโกงหน่อยก็ขออภัยด้วยพอดีเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยได้บรรยายหมายถึงว่า คือพอผมไม่ค่อยได้พูดะนะครับมันก็ผมอาจจะเรียบเรียงความคิดในสมองได้ไม่ดีนักแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ผมใช้ตลอดในการลงทุนเนอะแต่ผมก็จะใช้ในสมองผมเองอะ่ะแล้วก็จับใส่จับใส่แต่ละอันโดยที่ผมไม่ได้มาเรียบเรียงข้อความดังนั้นเวลาพูดอาจจะสับสนนิดหน่อยนะครับก,ก็ลองปรับไปดูเท่าที่จะใช้ได้ละกันนะครับก็น่าจะได้ครบถ้วนกระบวนความสําหรับวันนี้สําหรับ business model canvas บวกหนึ่งยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังมากเลยนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์